ัสดีค่ะอยู่กับรายการ Health Addict Review วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสุขภาพในช่องปากของเรานั่นเองนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยใส่ใจสุขภาพแต่บางคนเนี่ยลืมใส่ใจอวัยวะที่สำคัญที่เราใช้ทุกวันอีกอย่างนึงหรือเปล่านั่นก็คือฟันหรือว่าอวัยวะต่างๆในปากเรานั่นเองนะคะเพราะว่ามันก็มีแค่อันเดียวนะถ้าสมมติว่าฟันเราหลุดไปเนี่ยก็คือไม่สามารถเอาฟันที่แท้จริงของเรากลับมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการดูแลสุขภาพในช่องปากกันหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าการดูแลสุขภาพในช่องปากอ่ะก็คือการแปรงฟันนะคะหรือว่าจะใช้ไหมขัดฟันหรือว่าบ้วนปากนั่นเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยชินกับการแปรงเสร็จแล้วก็บ้วนน้ำทิ้งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกซะทีเดียวนะคะเพราะมันจะทำให้ฟลูออไรด์ที่อยู่ในยาสีฟันของเราเนี่ยหมดไปกับน้ำที่เราบ้วนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทันตแพทย์เนี่ยก็แนะนำให้เราแปรงฟันแห้งอ่ะทีนี้แปรงฟันแห้งคือยังไงแล้วเราจะต้องแปรงยังไงเดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะการแปรงฟันแห้งมีการวิจัยออกมาใหม่ๆนะครับว่าถ้าเราสามารถแปรงฟันแล้วแทนที่จะบ้วนน้ำทันทีเลยเนี่ยเราให้ยาสีฟันที่มันมีต้องเย็นนะยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์นะครับยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เนี่ยเราถูน้ำลายอย่างเดียวอย่าเพิ่งล้างน้ำอย่าเพิ่งบ้วนน้ำให้มันอยู่ในปากเราสักครึ่งชั่วโมงฟลูออไรด์ที่อยู่ซึมอยู่ในปากเราจะสามารถซึมเข้าไปในผิวฟันได้ระดับนึงและช่วยป้องกันฟันผุได้และไม่ต้องกลัวว่าที่เหลืออยู่กินเข้าไปเป็นอันตรายไหมในยาสีฟันที่ทำในบ้านเราผ่านการรับรองแล้วว่าสารที่ใช้ในการยาสีฟันนั้นเป็นสารที่ไม่มีอันตรายแต่บางคนอาจจะไม่ชินก็อันนี้ก็ได้แปรงฟันเสร็จบ้วนน้ำสักนิดนึงแล้วแปรงอีกรอบนึงด้วยยาสีฟันอีกนิดหน่อยแล้วทีเนี้ยบ้วนจัดน้ำลายให้มียาสีฟันอยู่ในปากครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ได้ผลเหมือนกันครับโอเคค่ะผู้เชี่ยวชาญก็ได้ตอบข้อสงสัยแล้วนะคะว่าการแปรงฟันแห้งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองแปรงฟันแห้งนะคะจากยาสีฟัน3ยี่ห้อนะคะว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันสามารถแปรงแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรหลงเหลืออยู่ในช่องปากเรานะคะเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันว่า3แบรนด์เนี่ยมันสามารถแปรงฟันแห้งได้มั้ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะแบรนด์แรกนะคะก็คือเซนโซไดอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าถ้าเราจะแปรงฟันแห้งเนี่ยที่สำคัญคือยาสีฟันต้องมีฟลูออไรด์นะคะอันนี้ก็คือเซนโซไดเนี่ยจะมีฟลูออไรด์อยู่ที่ 1,450 ppm นะคะก็ถือว่ามีฟลูออไรด์ครบถ้วนนะคะมีส่วนช่วยนะคะในการบำรุงเหงือกแล้วก็ลดอาการเสียวฟันด้วยนะคะพอเราแปรงฟันถูกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้ฟันของเราผุลงนั่นเองนะคะถามว่าฟันผุเนี่ยเกิดมาจากอะไรนะคะฟันผุเกิดมาจากการที่เรารับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะพอน้ำตาลมันไปเกาะที่ข้าวฟันเรานะคะก็จะเกิดเป็นจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นแบคทีเรียหรือว่าที่เราเข้าใจกันตอนเด็กๆว่าแมงกินฟันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบคทีเรียทั้งหลายเนี่ยที่มันอยู่ในช่องปากเรามันก็จะไปกัดกินเนื้อฟันทำให้สารที่เคลือบฟันเราเนี่ยหายไปนะคะแล้วมันก็จะแบบกัดไปถึงเนื้อฟันเราเลยทำให้ฟันเราผุนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีฟลูออไรด์เคลือบฟันไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ฟันเราแข็งแรงนะคะเหมือนมีเกาะป้องกันฟันผุนั่นเองฟลูออไรด์นะคะเราจะได้รับจากยาสีฟันนะคะหรือว่าน้ำที่เราดื่มถ้ามันมีส่วนผสมของฟลูออไรด์เนี่ยเราก็จะได้รับจากตรงนั้นเหมือนกันนะคะทีนี้ขั้นตอนแรกนะคะคุณหมอบอกว่าให้บ้วนน้ำหนึ่งทีหรือว่าเราอาจจะเริ่มด้วยการขัดฟันให้เศษอาหารต่างๆที่มันเป็นเศษอาหารใหญ่ๆเนี่ยหลุดออกก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเป็นดื่มน้ำแล้วกันแล้วก็การแปรงฟันนะคะที่สำคัญเลยเราต้องแปรงให้ครบ2นาทีนะคะแล้วก็แปรงให้ครบทุกด้านของฟันเราเลยไม่ว่าจะเป็นบนล่างซ้ายขวานะคะด้านหน้าที่เราเคี้ยวนะคะก็ต้องแปรงให้ครบด้วยส่วนแปรงสีฟันเนี่ยแล้วแต่ทุกคนชอบเลยว่าขนาดไหนแต่ว่าแนะนำให้เป็นขนนุ่มนะคะเนื้อยาสีฟันก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อครีมๆข้นๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปรงกันเลยดีกว่าเมื่อกี้ก็แปรงครบ2นาทีนะคะแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าให้แบบว่าบ้วนเอาฟองในปากของเราออกมาให้หมดนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือรู้สึกว่ายังมียาสีฟันอยู่ในปากเราแต่จริงๆแล้วเราก็ควรจะแบบว่าอมไว้นั่นแหละเพราะว่าฟลูออไรด์มันจะได้เคลือบฟันเรานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังทนไม่ได้แบบเพิ่งหัดแปรงฟันแห้งนะคะคุณหมอก็บอกว่าสามารถบ้วนน้ำได้ประมาณแบบ2ช้อนชา2ช้อนชาคือช้อนกาแฟเลยนะแต่ว่าในช่องปากเรามันจะมีต่อมน้ำลายนะคะสมมติว่าเราแปรงฟันแห้งเนี่ยมันก็จะมีแบบน้ำลายที่ผลิตออกมาเพื่อให้ปากเราไม่แห้งอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยทุกคนอาจจะเป็นกังวลว่าเราสามารถกลืนยาสีฟันได้ไหมนะคะคำตอบก็คือสามารถกลืนได้ค่ะสารที่มันทำให้เกิดฟองหรือว่า SLS นะคะในยาสีฟันบ้านเราเนี่ยมันปริมาณที่ใส่สารอันนี้ลงไปเนี่ยคือน้อยมากๆนะคะสามารถกลืนได้นะคะแล้วก็คุณหมอบอกมาว่าปริมาณยาสีฟันที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเราต้องกินยาสีฟันประมาณ3กิโลนะคะมันถึงจะก่อเกิดความอันตรายแก่ร่างกายเรานั่นเองค่ะสำหรับเซนโซไดอ่ะรู้สึกว่าถ้ามันแปรงฟันแห้งอ่ะมันจะเหมือน
มีอะไรอยู่ในปากอยู่นะคะเหมือนเป็นแบบว่าฟองๆนิดๆนะคะที่อยู่ในปากเราแต่ว่าพอเราบ้วนไปแล้วหรือกลืนไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความเป็นแป้งที่อยู่ในปากเรานะคะก็สามารถทนได้อยู่แต่ว่าเรื่องรสชาติเนี่ยมันอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบว่าเฮอร์บอลมัลติแคร์นะคะเพราะว่าเขาทำมาจากสารสกัดยูคาลิปตัสนะคะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสามารถแปรงฟันแห้งได้ไม่ได้รู้สึกว่ามีฟองแบบว่าท่วมปากขนาดนั้นนะคะและแบรนด์ต่อมานะคะนั่นก็คือเดนทิสเต้พัดไว้นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสูตรที่แบบว่าสำหรับแปรงฟันแห้งโดยเฉพาะเลยนะคะก็คือไม่มีสาร SLS ก็คือสารที่ทำให้เกิดฟองหรือว่าสารลดการตึงผิวนะคะไม่มีกลูเตนไม่มีชูการ์ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะสามารถแบบว่าแปรงฟันแห้งได้เลยนะคะคือปกตินะอยู่บ้านนะถ้าฝาแปรงฟันแห้งนะก็จะแปรงช่วงมื้อสุดท้ายมื้อก่อนนอนนะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าแปรงได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยอันนี้เป็นเนื้อเจลใสเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองแปรงกันดีกว่าหลังจากที่แปรงมาแล้วนะคะแล้วก็บ้วนไปแล้วด้วยก็จะรู้สึกว่ารสชาติค่อนข้างชัดนะคะก็คือแบบกลิ่นมิ้นเลยแล้วก็มีความรู้สึกเย็นแบบเย็นเมนทอลนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีเท็กเจอร์ที่เป็นแบบข้นๆแป้งๆฟองๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันมีฟองแหละแต่เป็นฟองแบบน้อยมากนะคะเพราะว่าเวลาเราบ้วนออกไปฟองมันก็จะออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่รู้สึกว่าอยู่ในปากของเราก็คือเป็นรสชาติแบบเย็นๆนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากที่แปรงไปเรารู้สึกว่าแบบฟันเรามันเอียดขึ้นอะเวิร์กเลยหลังจากที่แปรงฟันแห้งมานะด้วยความที่มันเป็นเจลเนาะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบกรึบๆแบบเวลาสมมติว่าเราใช้ยาสีฟันอื่นอะแล้วเวลาเราบ้วนฟองไปเสร็จอะแล้วเวลาเราขบฟันอะมันจะรู้สึกว่าเหมือนแบบเราเคี้ยวอะไรกรึบๆสักอย่างอะตัวเดนทิสเต้เนี้ยมันไม่มีความรู้สึกนั้นนะคะก็สามารถแปรงฟันแห้งได้อย่างมีความสุขนะคะไม่ได้รู้สึกว่าแบบอีมีอะไรอยู่ในปากหรือเปล่านะคะก็ลองไปหามาใช้กันนะคะอันนี้แนะนำเลยสำหรับคนที่อยากแปรงฟันแห้งแล้วไม่อยากรู้สึกว่ามันมีอะไรหลงเหลืออยู่ในปากนะคะและต่อมานะคะนั่นก็คือแบรนด์คอเกตปัญจเวทนั่นเองนะคะก็คือเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่มีฟลูออไรด์นะคะเพราะว่ายาสีฟันสมุนไพรเนี่ยเราต้องดูดีๆนะบางอันเขาไม่ได้ใส่ฟลูออไรด์เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราแปรงฟันเข้าไปมันก็จะทำให้ฟันเราอาจจะผุได้นะคะเพราะไม่มีสารฟลูออไรด์เคลือบฟันเรานั่นเองนะคะแต่ว่าคอเกตเนี่ยเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่มีฟลูออไรด์ด้วยนะก้านพลูใบมะกอกน้ำมันขิงมะขามป้อมสะเดานะคะนี่คือกลิ่นสมุนไพรแบบตีจมูกเลยนะคะโอเคมาบีบฟองเยอะมากฟองเยอะมากโอเคค่ะหลังจากที่แปรงไปแล้วแล้วก็บ้วนฟองไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยจะกลิ่นสมุนไพรเด่นชัดมากเพราะว่าเขาก็ทำมาจากสมุนไพรอยู่แล้วนะคะที่สำคัญคือฟองเยอะมากหลังจากที่แปรงมา3อันอันนี้คือฟองเยอะสุดเลยนะคะอันนี้อาจจะต้องบ้วนน้ำสัก2ช้อนชานะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะแปรงฟันแห้งแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อกี้เวลาเราแปรงฟันแห้งเราจะรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรกรึบๆอยู่ในปากอ่ะอันนี้เป็นนะคะก็คือแปรงแล้วจะรู้สึกว่าแบบแป้งๆทรายๆนิดนึงนะคะอันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะก็อาจจะต้องบ้วนน้ำสัก2ช้อนชาอย่างที่คุณหมอบอกและนี่ก็คือทั้งหมดของการแปรงฟันแห้งนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาเริ่มฝึกนะคะแปรงฟันแห้งกันเพื่อป้องกันฟันผุนะคะถ้าเด็กเล็กหน่อยอาจจะยังไม่สามารถแปรงฟันแห้งได้เลย 100% ก็อาจจะไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อเคลือบฟลูออไรด์นั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเราแปรงฟันจากยาสีฟันเนี่ยมันอาจจะได้ฟลูออไรด์น้อยนะคะเวลาไปพบทันตแพทย์ก็เหมือนการบูสต์ฟลูออไรด์ให้เด็กๆนะคะการเคลือบฟลูออไรด์เนี่ยทำได้ถึงอายุ16เลยนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่าสัก10ขวบก็น่าจะเลิกทำแล้วแต่จริงๆคุณหมอบอกว่าสามารถทำได้ถึงอายุ16ปีเลยนะคะส่วนผู้ใหญ่ก็อาจจะใช้วิธีการแปรงฟันแห้งนะคะก็อยากเชิญชวนให้หลายคนเนี่ยมาเริ่มหัดแปรงฟันแห้งกันเพราะว่าฟันผุเนี่ยบางทีผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้นะคะบางทีเราคิดว่าเราแปรงสะอาดแล้วแหละแต่มันอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็เวลาเราบ้วนน้ำไปเนี่ยฟูอะไรมันก็ไปกับน้ำหมดแล้วนะคะทำให้เราไม่มีเกราะป้องกันฟันของเรานั่นเองนะคะทำให้เราเป็นฟันผุได้ง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็ต้องแปรงฟันให้ครบทุกด้านนะคะทุกซอกทุกซอยเลยนะคะเราก็ใช้ไหมขัดฟันแล้วก็แปรงให้ครบ2นาทีนะคะเพื่อฟันที่สะอาดของเรานั่นเองนะคะที่สำคัญบ้วนน้ำให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเพื่อให้ฟลูออไรด์ยังอยู่ในฟันของเราอยู่นะคะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าช่องปากของเรานะคะวันนี้ Heavenic Review ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเขาน่าจะมารีวิวอะไรให้ดูกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ